นะคะเขากลับสวัสดีนะคะท่านอาจารย์นะคะทั้งสองท่านแล้วก็ผู้ร่วมรับชมรายการช่องนานาสาระท้องถิ่นนะคะของกลุ่มเครือข่ายนักวิชาการอิสระเพื่อสร้างสรรค์สังคมและพัฒนาท้องถิ่นนะคะที่ก่อตั้งขึ้นด้วยท่านอาจารย์ดร.ยศธราโดยวิสัยทัศน์ของนักวิชาการอิสระที่เห็นพ้องต้องกันว่าความรู้หรือวิชาการที่ดีและถูกต้องควรน้อมนำไปใช้และปฏิบัติจริงเพื่อยังผลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะดังนั้นตามแนวคิดที่ว่าการพัฒนานั้นควรเริ่มจากจุดเล็กๆที่เปลี่ยนแปลงได้ก่อนนะคะดังนั้นโดยวัตถุประสงค์ของชุมชนนักวิชาการอิสระหรือองค์กรของเราเนี่ยคือ AACSD เนี่ยเพื่อส่งเสริมสังคมนะคะพัฒนาท้องถิ่นโดยมีภารกิจคือหนึ่งเพื่อเผยแพร่สาระเชิงวิชาการเพื่อการประยุกต์และบูรณาการข้อค้นพบเชิงวิชาการสู่การประยุกต์ใช้แล้วเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมในชุมชนท้องถิ่นนะคะอันที่สองคือเพื่อส่งเสริมต้นแบบหรือตัวอย่างที่ดีด้านการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมภูมิปัญญาและเป็นผู้ซึ่งเป็นผู้ที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อการเปลี่ยนแปลงชุมชนท้องถิ่นและสังคมในมิติต่างๆและอันที่สามเพื่อการขับเคลื่อนนะคะแนวคิดเชิงวิชาการของสู่ภาคประชาสังคมและเพื่อการส่งเสริมอนุรักษ์และการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งวันนี้นะคะช่องของเราได้รับเกียรติมากเลยจากท่านอาจารย์ดร.ชาดาเตรียมวิทยาจากคณะศิลปศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารราชกระบังนะซึ่งเป็นสถาบันทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ขึ้นชื่อของประเทศไทยซึ่งท่านเองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษาจีนวิทยา migration แล้วก็ multiculturalism นะคะและท่านเองก็มีผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์มากมายทั้งหนังสือและตำราพร้อมนั้นท่านก็ยังออกรายการโทรทัศน์ต่างๆเพื่อเป็นการในเรื่องของการสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมผ่านศาสตร์และศิลป์ความเชี่ยวชาญของท่านนะคะและวันนี้เราได้รับเกียรติขอบคุณอาจารย์ที่ให้เกียรติกับรายการนานาสาระท้องถิ่นนะคะอาจารย์ก็คงเป็นประเด็นที่เราจะคุยกันต่อไปในเรื่องนี้นะคะผ่าน question ของท่านอาจารย์ดร.ยศธราว่าในบริบทความเชี่ยวชาญของท่านอาจารย์ที่อยู่เรื่องของจีนวิทยาจีนศึกษาเรื่องการย้ายถิ่นเนี่ยเรามีภาวะพลเรียกว่าพลวัตการเปลี่ยนแปลงของจีนในบริบทประเทศไทยในด้านวัฒนธรรมยังไงบ้างคะอาจารย์อยากทราบมุมมองคร่าวๆจากท่านอาจารย์นะคะขอบพระคุณค่ะแล้วก็เชิญอาจารย์ดร.ยศธราร่วมมี question กับการแชร์ร่วมกันได้เลยนะคะเชิญค่ะอาจารย์ด้วยความยินดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ยศธราสวัสดีค่ะสวัสดีท่านอาจารย์ถ้าเราดูย้อนกลับไปนะคะในเรื่องของงานของสกินเนอร์เนี่ยนะคะจะเรื่องของสังคมสภาพสังคมจีนในไทยเนี่ยที่เขียนเอาไว้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าจีนเนี่ยคือเขาจะอยู่กับไทยเนี่ยมาตั้งนานและจริงๆคือจะว่าไปเนี่ยถ้าในบันทึกของคนจีนเนี่ยคือมีการสัมพันธ์ทางการทูตนะคะคือตั้งแต่ในสมัยสุโขทัยเราเห็นชัดเจนในเรื่องของการทำเครื่องสังเคราะห์ในสุโขทัยเนี่ยเราได้โน้ตฮาวเนี่ยมาจากจีนแล้วก็เรื่องของวิทยาการแพทย์ต่างเนี่ยเราที่ดูในตำราของโอสถนารายณ์เนี่ยเราไม่ได้มีอายุรเวทของอินเดียอย่างเดียวแต่ว่าคนไทยเนี่ยเก่งในเรื่องของการมิกซ์เอาแพทย์แผนจีนมารวมกับศาสตร์อายุรเวทนะคะได้เป็นตำราโอสถนารายณ์ในสมัยอยุธยาอันนี้คือชื่นชมของคนจีนอย่างหนึ่งเพราะว่าถ้าเราดูนะคะในนั้นเนี่ยจีนเขาก็มีความเป็นนักผจญภัยไม่แตกต่างจากชาวอินเดียในการที่จะเข้ามาเดินทางมาย้ายถิ่นในประเทศต่างแล้วเราก็มองว่าคือความสัมพันธ์ไทยจีนเนี่ยมีมาตั้งนานแล้วแล้วก็วันหนึ่งนะคะเมื่อจีนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่การติดต่อจากจีนเนี่ยคือหายไปแต่ว่าการย้ายถิ่นแต่ละระลอกในของคนจีนที่มาในอาเซียนหรือมาในไทยนี่ก็ยังมีเข้ามาได้เรื่อยๆถ้าไปดูของงานท่านอาจารย์สักกรินิยมศิลป์เนี่ยเราจะพบในเรื่องของการย้ายถิ่นของคนจีนแบ่งออกเป็น4ระลอกในระลอกแรกเนี่ยจะพบว่าเป็นคนจีนที่เข้ามาในเรื่องของภัยสงครามก่อนเพราะตอนนั้นนะคะจะพบว่าจีนมันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองใช่ไหมคะมีสงครามกลางๆกลางเมืองเยอะอยู่แล้วและก็คือเข้ามาอีกกลุ่มนึงก็คือระลอกนี้คือเข้ามาเพราะอะไรเพราะว่าในเรื่องของปัจจัยที่เรียกว่าภาวะทางธรรมชาติเคยถามท่านอาจารย์บรสัตมหาธนบลท่านก็เคยถามว่าทำไมคนจีนถึงนิยมที่จะย้ายถิ่นเข้ามาในประเทศไทยเยอะขึ้นมากกว่าประเทศอื่นในอาเซียนเขาบอกว่าหนึ่งคำว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวมาประเทศไทยเนี่ยถ้าหากว่าไม่ขี้เกียจก็ไม่อะไรคะไม่อดตายมีกินเพราะว่าคือรู้ว่าคนไทยเราเนี่ยเดิมทีการปลูกผักเนี่ยวัฒนธรรมของคนไทยเนี่ยจะเป็นการที่ว่าเก
ินผักริมรั้วใช่ไหมคะผักที่มันขึ้นเองใช่ใช่แต่ไอ้ผักที่คนจีนปลูกมันเป็นท้องไร่ท้องสวนเนี่ยนะคะอันนี้คือโน้ตเฮาของคนจีนเขาที่เราเห็นกันในผักคะน้าผักกวางตุ้งที่เกิดขึ้นมาค่ะคือคนจีนเขาจีนมีอาชีพเรียกว่าเลี้ยงสัตว์ปลูกผักอย่างนี้แล้วพอคนจีนเข้ามาในประเทศไทยปุ๊บเนี่ยเขาก็มองว่าต้องมีการปรับตัวมาได้เรื่อยๆอย่างเขาบอกว่าแล้วถ้าไปมาเลเซียหรือไปทางอินโดนีเซียล่ะทางมาลายูอันเนี้ยเขาจะบอกว่าการอยู่ของคนจีนเนี่ยจะอยู่ได้ยากขึ้นในสังคมเพราะเนื่องจากว่าในแถบประเทศทางมุสลิมเนี่ยเขามีนโยบายและภูมิบุตราคนจีนก็จะเหมือนกับเป็นพลเมืองชั้น2แต่การที่ว่าพอคนจีนมาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเรามีความกลมกลืนทั้ง5จีนแล้วก็4แขกอยู่ด้วยกันอยู่กันไปนานๆเข้ากลายเป็นคนไทยเหมือนจะมีคำที่ของท่านอาจารย์พิมพ์ภัยพิสารบุตรที่เคยเขียนในเรื่องของลูกจีนหลานมอญคืออยู่กันไปปุ๊บเนี่ยเรากลายเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วหนึ่งที่เคยว่าเมื่อรอบที่แล้วเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราพูดถึงเจ้าอย่างเจ้าที่เรียกว่าเจ้าปุนเถากงอะค่ะถ้าพูดแล้วเนี่ยถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับพระเสื้อเมืองของคนไทยเป็นเทพรักษ์ซึ่งคอยดูแลคนจีนในแต่ละแห่งแต่ละค่ายซึ่งเจ้าองค์นี้นะคะที่ประเทศจีนไม่มีจะมีเฉพาะในอาเซียนเท่านั้นหรือถ้าไปอยู่ในที่เราไปมาเลเซียอินโดนีเซียบางที่เนี่ยเราจะเห็นเจ้าที่ของคนจีนถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยเจ้าที่ยังแต่งตัวเหมือนคนจีนได้ที่เราเรียกกันแป๊ะกงใช่ไหมแต่งตัวมีหนวดเคราอย่างเงี้ยหรือบางที่บอกเฮ้ยอากงอยากจะมีอาม่ามีภรรยาคนไทยก็จัดการแต่งงานให้ก็มีบางเจ้าก็จะมีทั้งผู้ชายผู้หญิงแต่ถ้าเราไปถึงที่อินมาเลเซียที่เพิ่งไปอย่าง KL เนี่ยก็จะเห็นความน่ารักก็คือว่าเขากลายเป็นดาโตกงขึ้นมาเราก็เข้าไปส่องโอ้คือเจ้ามีหนวดเคราแบบคนจีนใช่ไหมคนเขาเป็นคนจีนเป็นคนแก่ใจดีอย่างที่เราเห็นอะแต่ว่าเครื่องแต่งกายเขาเป็นแบบมาลายูเป็นแบบมาลายูซึ่งเราก็บอกอันนี้มันเป็นความกลมกลืนในการข้ามครอสข้ามวัฒนธรรมที่คนจีนเขาพยายามปรับตัวให้กับคนในสังคมแต่ว่าสังคมมาเลแต่ว่ากับไทยเนี่ยคือจัดได้อย่างอัตลักษณ์อย่างที่อาจารย์สุรยาบอกว่าเขาสามารถที่จะรักษาได้นะประเพณีกินเจนี่จริงถ้าเราเห็นคือประเทศจีนแท้ๆจะเห็นจัดเป็นอย่างที่ใหญ่มากหรือว่าชุมชนจีนในจังหวัดต่างๆเนี่ยถึงละไอ้เทศกาลอีกวันนี้ต้องกินเจเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นการเคารพเขาบอกเดิมทีเนี่ยเป็นการเคารพเจ้าทางท้องถิ่นด้วยให้ความเคารพกับสถานที่เพราะว่าเขามองว่าพอมาถึงประเทศไทยคนไทยก็ให้การเคารพอะไรคะวันลอยกระทงพระแม่คงคาคนจีนก็มีลอยกระทงเหมือนกันถ้าเราเห็นช่วงลอยกระทงแต่เขาไม่ได้ลอยกระทงในเวลาเทศกาลเดียวกับเราแต่เป็นการลอยกระทงในช่วงเทศกาลกินเจของเขาซึ่งเคยถามเขาว่าเขาลอยกระทงเพื่ออะไรจุดประสงค์เขาก็ไม่แตกต่างกับเราก็คือเป็นการเคารพกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เคารพกับพระแม่คงคาแล้วคือให้อะไรนะดวงวิญญาณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับรู้ในสิ่งที่เขาทำเพราะว่าไอการกินเจเนี่ยก็มันก็เหมือนกับการถือศีลนะคะถือศีลนะคะในสิบวันเก้าวันของเขาอาจารย์คะคือหนูเองก็ไม่มีความรู้เรื่องจีนเนาะอาจารย์แต่ปกติหนูก็ไปร่วมทานเจทีนี้หนูอยากถามอาจารย์คะว่าคือหนูมองอาจารย์หนูมองว่าการกินเจมันเป็นประเพณีของคนจีนซึ่งมาจากจีนแผ่นดินใหญ่หนูมองอย่างนั้นอาจารย์ที่เรานับถือจะไม่คุณอีมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเห็นคนนี่ทำไมมันถึงมีอิทธิพลต่อคนไทยที่คนแบบปัจจุบันมีกินเจหรืออะไรมันเพื่อสุขภาพหรือมันเป็นระบบความเชื่อหรืออะไรอาจารย์ประมาณนี้ดูนมองว่าคือตัวนี้เองก็ยังสงสัยว่าอิทธิพลจีนมีต่อคนไทยขนาดนั้นเลยเหรออาจารย์อาจารย์มองมุมนี้ว่ายังไงคือหนูถามโดยที่ไม่รู้นะอาจารย์ก็คิดเหมือนอาจารย์โสระยาว่ามันน่าจะเป็นประเพณีของคนจีนแต่พอไปถึงประเทศจีนแล้วเขาบอกประเทศจีนไม่มีประเพณีนี้ไม่มีประเพณีกินผักนี้เลยไม่มีเลยแล้วก็บอกว่าหรือว่าเคยมีมาก่อนแล้วก็มันหยุดไปหรือเปล่าหยุดไปในเรื่องของเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นพรรคคอมมิวนิสต์เข้ามาหรือเปล่าเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่มีตรงนี้แต่ว่าคือพอมีท่านอาจารย์นึงอย่างนั้นขออ้างชื่ออย่างงานของท่านอาจารย์สมชายกวางทองพณิชย์ก็จะบอกว่าไอ้การกินเจเนี่ยมันก็เกิดจากการที่ว่าคนไทยคนจีนมาอยู่ในไทยแล้วนะคะแล้วก็มองว่าจะทำยังไงการรักษาคือคนจีนเนี่ยเขาจะไม่เหมือนคนไทยที่ว่ามีโอกาสไปวัดไปทำวัดไปสวดมนต์อะไรได้เขาก็อยากจะทำบุญเหมือนเราเหมือนคนไทยอ่ะแล้วยังเห็นว่าเห็นจะลอยกระทงกับคนไทยนี่อาจจะเขินหรือเปล่าไม่รู้อาจจะเขินฉันก็จัดลอยเพราะว่าในช่วง10วัน9วันนี้ฉันก็จัดเต็มแล้วเคารพเจ้า10วัน
คือเคยไปที่โรงเจนึงในตลาดภูอะค่ะแต่นี้จะเป็นโรงเจจัดสไตล์ไต้หวันทุกอย่างจะมีเป็นสัญลักษณ์หมดเป็นสัญลักษณ์ของการร่วมกันแล้วบางคนก็บอกเอ้ยการกินเจเนี่ยมันเกี่ยวกับพวกอั้งยี่หรือเปล่าอันนั้นก็เลอะเทอะเลยไปใหญ่แล้วเนี้ยแล้วพอถามเขาบอกว่าอาจจะมีพวกกลุ่มคนจีนบางคนเนี่ยที่เขาทานแต่มังสวิรัติเป็นพวกกลุ่มนักรบเนี้ยว่ากันไปเนี่ยแล้วก็มาอิทธิพลตรงนี้หรือเปล่าซึ่งพอถามผู้รู้ด้านจีนวิทยาท่านก็บอกว่าอันนั้นไม่เกี่ยวประเพณีกินเจเนี่ยคือมันเกิดขึ้นในกลุ่มของอาเซียนเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาก็อยากจะทำความเคารพกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเห็นคนไทยทำใช่ไหมเขาก็ทำแล้วประยุกต์ให้เข้ากับวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อของเขาอ๋ออาจารย์เป็นความรู้ใหม่ของหนูนะว่าลักษณะการแอคซิมูเลตมันเพิ่งได้เหมือนกันเพราะว่าเมื่อก่อนเด็กๆก็จะตามที่บ้านถึงเวลาเทศกาลกินเจแล้วก็กินเจแต่พอไปจีนปุ๊บเนี่ยไม่มีกินเจค่ะไม่นอกจากว่าคุณจะเข้าไปในวัดจีนที่เป็นแบบมหายานอันนี้เขาก็มีเจให้ทานแต่เจคุณทานแล้วคุณต้องซื้อเสียเงินไม่ใช่เป็นโรงทานอย่างถ้าอย่างบ้านเราเนี่ยโรงเจนะคะในช่วง10วันเนี่ยเราเดินเข้าโรงเจเนี่ยเราจะมีข้าวต้มมีข้าวสวยมีกับข้าวกินอร่อยๆใช่ไหมคะแต่ถ้าไปประเทศจีนปุ๊บเข้าไปวัดจีนที่มีพระพุทธรูปจีนนะคะเป็นมหายานอาหารจีนมีค่ะแต่ต้องเสียเงินซื้อค่ะคุณก็จะได้บะหมี่แล้วก็ราดด้วยเห็ดหอมเห็ดพวกผักต่างๆเข้ามาค่ะแล้วก็ชื่อเป็นมงคลขอบคุณอาจารย์คนจีนเขาน่ารักตรงนี้ค่ะเพราะว่าอาจารย์มันเป็นไปได้ไหมคะนี่พูดในฐานะที่สุริยาไม่มีความรู้เรื่องของจีนเนี่ยอาจารย์ว่าเอ๊ะคือพอระบบฐานความเชื่อของคนไทยเราเนาะอาจารย์ที่มาตั้งแต่เรื่องผีเรื่องพราหมณ์เรื่องพุทธมาละแล้วก็มีพิธีกรรมมีอะไรของเราพอจีนเขามาอยู่นะเขาก็มีฐานความเชื่อเดิมแหละแต่ว่าบางทีการเอ๊ะจะทำไงจะความอยู่แบบกลมกลืนแอสซิมิเลตแบบมีแบบฉบับพิธีกรรมเหมือนคนบ้านเราบ้างก็อาจจะเป็นตัวนี้ถูกอาจจะถูกคอนสตรักขึ้นภายใต้การแบบว่าอิทธิพลในเรื่องของสังคมที่มันอยู่ด้วยกันมั้งอาจารย์ประมาณนั้นคือตัวนี้หนูก็ไม่เคยรีเสิร์ชนะอาจารย์ระดับลึกลงไปนะแต่ว่ามันเป็นแบบนี้หรือเปล่าประมาณนั้นเพราะเรามองว่าอย่างเรื่องอย่างคนจีนก็จะมีประเพณีเอาอย่างเทพนารีที่คุ้มครองการเดินทะเลค่ะไอ้เจ้าแม่ท่านเจ้าแม่ทับทิมเทพนารีตรงนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าพอคนจีนเนี่ยเขาเดินทางไปไหนเนี่ยเขาก็ต้องมีเทพองค์นี้ติดมาด้วยเขาก็มองว่าแล้วเทพองค์นี้ก็จะตั้งเนี่ยคะคือศาลเจ้าหรือตัวองค์เจ้าแม่เนี่ยจะหันไปทางแม่น้ำหรือหันไปทางทะเลคือเคารพมาเราก็มองว่าก็คล้ายๆกับแม่ย่านางในไทยนะเพียงแต่ว่าแม่ย่านางเราอยู่บนหัวเรือแต่ว่าเทพท่านอยู่ในอะไรท่านเจ้าแม่ทับทิมท่านอยู่ในอะไรคะในศาลแล้วก็จะมีชื่อที่เรียกต่างกันเพราะว่าเอาจริงว่าเพิ่งจะทราบเหมือนกันว่าเจ้าแม่ทับทิมเนี่ยท่านก็จะมีการอวยยศอวยตำแหน่งเนี่ยอวยตำแหน่งเนี่ยแต่ในของแล้วในจีนแต่ละสมัยตั้งแต่ว่าในสมัยหมิงในสมัยชิงเนี่ยก็คืออวยยศตำแหน่งขึ้นเรื่อยๆแล้วคำว่าศาลเจ้าเนี่ยก็ใช้คำว่าเป็นกงนะคะกงตัวนี้แปลว่าวังก็คือตำหนักคือจะต้องสะอาดอะไรความเชื่ออีกเทพองค์นึงเนี่ยที่คนจีนเขามีความเชื่อที่เรื่องของปัดเป่าอุปสรรคนี่ก็คือของเทพเจ้ากวนอูเราจะเห็นว่าศาลกวนอูที่เก่าแก่นะคะในประเทศไทยเนี่ยก็คือจะแย่งกันในชั้นก็เก่ากว่าในอย่างกรุงเทพเนี่ยก็มีทั้งที่เยาวราชหรืออย่างในฝั่งธนก็จะมี2ที่คือที่คลองสาแล้วก็ที่ตลาดภูก็ยังเถียงกันว่าอันไหนเก่ากว่าซึ่งเขาบอกว่าถ้าการสืบค้นเนี่ยให้สืบค้นจากระฆังในศาลเจ้าก็จะมีเขียนว่าศาลเจ้าองค์นี้คือสร้างในสมัยจักรพรรดิพระองค์ใดอันนี้ไม่ได้อ้างในพระเจ้าแผ่นดินของเราแต่ว่าเพราะว่าคนเขียนนี่เป็นคนจีนใช่ไหมคะอย่างสมัยพระกวางสู่มีที่เท่าไหร่เราจะดูที่ความเก่าแก่ของตรงนี้แต่บางครั้งก็เสียดายว่าอย่างการทำงานวิจัยเนี่ยวันนี้เราไปศาลนี้แล้วเราก็ไม่ได้ไปบ่อยพอไปอีกครั้งหนึ่งเว้นช่วงไป 5-6 เดือนปรากฏว่าวันนี้ระฆังหายไปซึ่งเราไม่รู้ว่าไปเพราะร้านขายของเก่าหรือว่าเป็นเพราะคนดูแลศาลเห็นว่ามันเก่าก็เลยเอามันทิ้งไปเงี้ยเราก็ไม่รู้หรือบางทีเรามองว่าไอ้ภาพจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยเรื่องสามก๊กก็จริงก็จะมีวรรณกรรมดีเด่น4เรื่องเรื่องสามก๊กนะคะแล้วก็เรื่องก็คือเรื่องของไอ้ซองกลางก็คือผู้กล้าแห่งเขาเหลียงซานเรื่องของไซอิ๋วเรื่องของอะไรนะความรักในหอแดงซึ่งไอ้วรรณกรรมที่นิยมจะติดตามฝาผนังเนี่ยคล้ายๆจิตรกรรมฝาผนังบ้านเราค่ะเขาก็ติดเรื่องสามก๊กเรามีเรื่องถ้าเป็นเรื่องของรีโบทไทยเนี่ยเขาจะบอกว่าเข้ามาในโบสถ์ในวัดวาอารามของไทยก็จะเห็นจิตรกรรมฝาผนังต่างๆเรื่องของชาดกใช่ไหมคะชาดกใช่เขาไม่มีชาดก
ขาก็เอาวรรณกรรมดีเด่นอย่างสามก๊กเนี่ยสามก๊กนี่เป็นเรื่องที่ทุกคนจีนเขารู้เพราะว่าคนจีนส่วนใหญ่ไม่รู้หนังสือแต่การเรียนคุณธรรมต่างๆเนี่ยเขาเรียนผ่านจากสิ่งบันเทิงที่เรียกว่างิ้วที่เข้ามาฉายในที่มาแสดงในบ้านเราอะค่ะแล้วก็สามก๊กนี่จะติดอยู่แล้วคะติดอยู่ตามโรงเจตามต่างๆที่ต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของความกตัญญูอาจารย์มองว่าเขาก็ได้อิทธิพลจากไทยมากตรงนี้เหมือนกันอาจารย์คะขอเสียมารยาทถามนิดนึงคือในฐานะที่เราเป็นคนใต้คนใต้วัฒนธรรมเนาะคือหนูเห็นอย่างหนึ่งอาจารย์ว่าภาษาหนูเห็นเด็กบ้านหนูไปเรียนภาษาจีนกันเยอะอาจารย์เพราะว่าเราได้ยินว่าเออนะประเทศจีนประเทศที่มีอิทธิพลด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนาะเห็นโรงเรียนจีนในสุรินทร์แล้วก็เด็กคนก็นิยมส่งลูกไปเรียนภาษาจีนแล้วก็เป็นความที่แบบว่ามันเป็นเหมือนว่าเราพัฒนาสกิลได้ศักยภาพนี้ก็คือดีแต่หนูพยายามห่อลิ้นละอาจารย์มันห่อไม่ได้พยายามพูดจนประมาณนั้นนะไม่เป็นไรค่ะอย่าไปกังวลเพราะว่าเอาจริงๆว่าคนจีนประเทศที่กว้างใหญ่อย่างประเทศจีนเนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดภาษาจีนชัดทุกคนถ้าเราไปเจอคนซินเจียงอันนี้เขาจะพูดภาษาจีนเหมือนแขกพูดเหมือนสำเนียงแขกเลยเหมือนฝรั่งพูดเลยนะคะหรือถ้าเราไปเจอคนจีนที่อยู่ในมองโกเลียในเนี่ยที่เขาพูดภาษาจีนเนี่ยบางครั้งก็ยังพูดไม่เท่ากับชาวต่างชาติหรือคนจีนที่อยู่แถวสัญญาณที่ใกล้ๆกับเกาหลีเนี่ยเขาก็จะพูดเป็นสำเนียงแบบใกล้ๆเกาหลีทีนึงก็มีคือมันก็ที่คนไทยเราบอกสำเนียงสอภาษากริยาสอสกุลสำเนียงนี่คือมันสอภาษาจริงๆแล้วก็ในจีนทางตอนใต้เนี่ยที่ติดกับเวียดนามเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็เจอคนจีนเนี่ยพูดภาษาจีนเหมือนที่คนเวียดนามพูดภาษาจีนก็เหมือนกันอย่างเราพยายามห่อลิ้นเนี่ยบางคำของเราที่พูดออกมาเนี่ยเขาจะคิดว่าเราเป็นจีนกวางตุ้งเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเรื่องของโทนเสียงเราเรื่องของน้ำหนักตัววรรณยุกต์เราเนี่ยเราจะเทไปทางกวางตุ้งมากกว่าถ้าเขาเห็นอย่างอาจารย์สรยาเนี่ยนะคือเขาไม่ได้คิดว่าคนจีนจะต้องตัวขาวคนจีนจะต้องตาเล็กเพราะว่าจีนเป็นประเทศที่กว้างใหญ่อย่างเช่นอาจารย์สุริยาถ้าอาจารย์สุริยาไม่พูดอะไรนี่อาจจะนึกว่าเป็นสาวๆชาวทิเบตก็ได้เขาต้องแต่งตัวแบบคุมอย่างเงี้ยเป็นพวกชาวซาปาที่อยู่แถวทิเบตก็มีพวกชนกลุ่มน้อยตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมของคนจีนเขาเพราะว่าหรือยังคนเห็นหน้าแขกๆเข้มๆเหมือนลูกครึ่งเนี่ยค่ะเราก็คิดว่าหน้าฝรั่งนะแต่ว่าอ้อเขาเป็นจีนที่ผสมซินเจียงนะที่มันอยู่ใกล้แถวปากีสถานแถวเติร์กิสถานตรงนี้เพราะว่าจีนยังไม่อยากให้เด็กกังวลคือเราพูดได้แล้วก็สื่อสารได้เนี่ยจะดีกว่าเพราะว่ายอมรับว่าการเรียนภาษาจีนก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างนึงในนโยบายที่ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจีนเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยมีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนต่างชาตินี่เยอะมากตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงระดับหลังปริญญาเอกคือให้ทุนประเภท A นะคะคือจะให้ทั้งเงินเดือนรายเดือนนะคะแล้วก็ส่วนที่พักกับค่าเทอมเนี่ยคือไม่ต้องจ่ายที่พักจัดให้อยู่แล้วคือคุณมีเรียกว่าจ้างมาเรียนแล้วก็ตั้งใจเรียนแล้วก็เขียนวิทยานิพนธ์ออกมาเขียนทีสิสออกมาทำวิจัยออกมาให้เขาแต่ตอนนี้ก็มีปัญหาที่ว่าในข่าวที่ว่าน้องๆที่เรียนอยู่ยังไม่จบในประเทศจีนไม่ให้กลับประเทศยังไม่เข้าประเทศคืออันนี้คือให้ชะลอเพราะว่าจีนเขาก็มีกฎของเขาในเรื่องของโควิดเนี่ยเขาก็ยังไม่อยากที่จะให้เกิดปัญหาที่ว่าเกิดโควิดขึ้นมาอีกเพราะว่าตรงนี้มันก็ไม่ใช่ว่าเด็กไทยประเทศเดียวเด็กเกาหลีหรือว่าเด็กลาวเด็กปากีสถานก็ยังไม่ได้เข้าประเทศเด็กรัสเซียก็ยังไม่ได้เข้าหอพักซึ่งของเราอยู่ในนั้นเนี่ยเขาก็ยังเก็บไว้ให้อยู่เพียงแต่ว่าเขาชะลอในการจ่ายเงินรายเดือนซึ่งก็บอกเมื่อโควิดมันหายแล้วเนี่ยอาจจะเป็นปีหน้าหรือปลายปีเนี่ยกลับก็ไปได้แล้วก็รายได้ก็ยังค่าใช้จ่ายรายเดือนก็ยังให้อยู่เพราะว่าเรื่องของการเรียนการสอนภาษาจีนยอมรับว่าจีนเขาประสบความสำเร็จเพราะว่าในครั้งแรกเนี่ยเขาส่งครูอาสาสมัครชาวจีนเนี่ยมาสอนเราใช่ไหมคะปีละ100คนแต่ในปัจจุบันเนี่ยขึ้นถึง20ปีมานี้นะคะให้ถึง 1,800 คนใน3ปีแรกที่เริ่มโครงการนี้โดยผ่านสปท.มาเนี่ยส่งมาเพียงแค่ปีละ100คนแล้วครูอาสาสมัครจีนจะอยู่ได้ระยะเวลา1ปีถึง3ปีแต่ว่าในวันนี้นะคะในพ.ศ.เนี้ยจำนวนจาก100คนเป็น 1,800 คน 1,800 ขนาดเดียวกันครูไทยซึ่งสังกัดจะเป็นของสปท.อาชีวะหรือสช.เขาก็มีให้โครงการตัวนี้ไปอบรมภาษาจีน1ปีแล้วเพื่อกลับมาเป็นครูจีนให้กับเยาวชนไทยอาจารย์คะอันนี้ยอมรับว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไม่ประสบความสำเร็จมากด้านการศึกษา
ค่ะอาจารย์คะในฐานะอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษาเนี่ยหนูอยากทราบว่าอาจารย์เรามีเขาเรียกว่ามีบทเรียนอะไรดีๆจากความคิดของคนจีนบ้างที่เราคือเหมือนกับว่าเราต้องมองนิดหนึ่งอาจารย์เหมือนอาจจะต้องดูแบบนิดหนึ่งซิอะไรอย่างเงี้ยอย่างกรณีล่าสุดที่เป็นงานเขียนนะคะกับระหว่างอาจารย์ยโสธราที่เราทําร่วมกันไปนะคะที่เพิ่งออกจากไปโพสต์ดิ้งกันเนี่ยถ้าเราดูว่าการถอดบทเรียนตอนนั้นที่อาจารย์ดูช่วยๆกันดูเนี่ยก็คือในเรื่องของการจัดการนโยบายโควิดคือเราอาจจะมองว่าประเทศจีนเขาไม่มีหลักธรรมทางศาสนาใช่ไหมคะ เขาอาจจะไม่ยอมรับแต่ว่าเขาสามารถที่จะถ้าเขาอาจจะไม่พูดถึงว่าสังอาหารวัตถุสี่คืออะไรแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าไอการที่จะทำในการปฏิบัติตรงนี้เงื่อนไขตรงนี้เขาทำยังไงกันเขาอยู่ร่วมกันยังไง คือประเด็นในเรื่องของความสามัคคีธรรมคือถ้าในทั่วไปเนี่ยนะคะศาสตร์แพทย์แผนโบราณแล้วก็ศาสตร์แพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยก็คือต่างฝ่ายต่างทำต่างเอามาบัฟกันว่าของฉันแย่กว่าอะไรเงี้ยเธอเป็นแพทย์แผนโบราณพิสูจน์ไม่ได้ทางวิทยาศาสตร์แต่จีนเนี่ยคือตั้งแต่เกิดโควิดปุ๊บแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งกำลังโจมตีแพทย์แผนจีนแพทย์แผนโบราณนั้นอยู่ถูกโจมตีอยู่เนี่ยวันนี้ที่เกิดโควิดปุ๊บเนี่ยทุกคนมาร่วมมือกันไปอู่ฮั่นไปช่วยกันนะแล้วก็ทุกคนก็ให้ความร่วมมือว่ายาอะไรที่มันใช้ดีคือเขามีการที่จะรักษาอะไรที่มันร่วมกันทำร่วมกันได้คือถ้าถอดบทเรียนมาเนี่ยทุกเขาใช้ความที่ว่าในการยอมรับความแตกต่างของอีกฝ่ายนึงเพื่อที่จะเอาข้อดีของแต่ละฝ่ายนี้เข้ามาอันนี้ยอมรับว่าจีนเขาทำได้ดีจริงๆอันนี้ไม่ได้ยอนะแต่หลวงก็ทำได้ดีมากอาจารย์ลึกซับซึ้งจริงๆเลยชอบดังนั้นเราต้องให้คนทางจีนวิทยามาพูดเนาะเพราะเราก็ไม่ได้ดูเรื่องนี้ท่านอาจารย์ยโสธราคะมีอะไรที่จะร่วมแชร์หรือร่วมถามท่านผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษาบ้างคะในประเด็นของวัฒนธรรมค่ะอาจารย์เรียนเชิญค่ะก็ได้รับคำชมจากท่านอาจารย์มาเยอะเลยว่าภาพที่ปรากฏอยู่ในศาลเจ้านั้นก็เป็นเรื่องเล่าจากอะไรมีความโดดเด่นจากอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งเราก็จริงๆแล้วก็คือข้าพเจ้าเนี่ยเคยไปอยู่ที่ศาลเจ้าซาเซียกงตั้งแต่เด็กน้อยไปอยู่กับอาแปะเนาะก็ดูพิธีการเข้าทรงดูพิธีการถือศีลกินเจเวียนเทียนเวียนธูปอะไรของเขาเดินธูปเวียนเทียนอะไรที่เขาว่ามานะคะแล้วก็ดูการสวดกันอะไรจนว่าได้มีโอกาสได้เข้าไปสวดมนต์ภาษาจีนกับเขาด้วยเพราะมันหาคนมาสวดมนต์จีนไม่ได้เราก็เลยคนที่จะชอบบูชาเจ้าแม่กวนอิมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยสวดมนต์ไปมนต์มาก็เป็นไปกับเขาก็เลยได้เข้าพิธีสวดมนต์กันด้วยเป็นเรื่องดีอนุโมทนาอีกอย่างหนึ่งคือชื่นชมคนจีนเขาอย่างหนึ่งค่ะในเรื่องของงิ้วถ้าเห็นว่าที่ไหนมีศาลเจ้าที่นั่นต้องมีเวทีงิ้วใช่ไหมคะแล้วประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่งิ้วร้องไทยได้เป็นงิ้วไทยมิติของงิ้วในสังคมไทยถ้าเราจะเห็นว่างิ้วนะคะในประเทศอื่นเนี่ยยังร้องเป็นจีนแต่ละถิ่นฉันจะร้องเป็นกวางตุ้งฉันเป็นจีนกวางตุ้งฉันเป็นจีนฮกเกี้ยนฉันจะร้องฮกเกี้ยนฉันเป็นจีนแต้จิ๋วฉันจะร้องแต้จิ๋วฉันจะเป็นขุนกระบอกไหหนาฉันก็จะร้องไหหลำไปนะแล้วนะจีนฮากาจีนแค่นี้ก็ร้องยิ้วไทยร้องเป็นภาษาไทยให้คนจีนที่อยู่ในไทยก็เข้าใจคนไทยก็เข้าใจคนไทยที่ไม่เข้าใจภาษาจีนก็เข้าใจว่าอ๋อยิ้วที่ฉายอยู่แสดงอยู่นี่กำลังเล่นเรื่องอะไรกำลังร้องอะไรอันนี้มองว่าเป็นมิติหนึ่งที่ว่าคนจีนในเขากลมกลืนกับคนไทยตรงนี้แม้กระทั่งการแดงมหรสพตรงนี้เพราะว่าเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยคนต่างจังหวัดหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยไอเรื่องของไอสื่อบันเทิงเนี่ยไม่มีที่เราจะเห็นเนี่ยก็คืองิ้วหรือลิเกใช่ไหมคะแล้วจริงๆสิ่งเหล่านี้ก็จะต้องอะไรคะสอนโดยที่แบบว่าผ่านสื่อพวกนี้แล้วก็มีข้อตกลงว่าการแสดงเนี่ยสังเกตที่ว่าถ้าเป็นยุคก่อนเนี่ยลิเกก็จะเป็นเรื่องนิทานโบราณเรื่องของชาดกใช่ไหมคะแล้วก็งิ้วก็จะเป็นเรื่องเล่านิทานคุณธรรมเนี่ยเขาก็จะไม่มีคำหยาบเพราะเขาบอกว่าอย่างลิเกเนี่ยเขาไว้ถวายวัดส่วนงิ้วที่เช่ามาฉายเนี่ยเขาไว้ถวายเจ้าก็จะไม่ใช้คำหยาบแต่ว่าพอวิทยาการมันฝังเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นบางคณะมองว่าเออใส่คำที่มันแปลกๆอะไรขึ้นมาเนี่ยตามกระแสเอาใจเด็กวัยรุ่นไปแต่ถ้าเราไปเจอพวกผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดั้งเดิมก็บอกว่าลิเกอยู่ในวัดนะสังเกตนะถ้าลิเกที่เขาแห้งจริงๆเนี่ยฉันก็จะไม่ร้องคำหยาบจะร้องจริงๆคือเป็นคติคณะคุณธรรมที่สอนขึ้นมางิ้วก็เหมือนกันเพราะเขาบอกว่าจริงๆจุดประสงค์หลักเนี่ย
กลุ่มนักแสดงเขาบอกว่าเขาเล่นเพื่อถวายเจ้าเล่นเพื่อที่จะเล่นเพื่อที่จะสอดแทรกคุณธรรมอันนี้ก็มองว่าเป็นความคล้ายคลึงกันระหว่างการแสดง2 อย่างนี้อย่างจริงๆเขาก็จะมีนิ้วชั้นสูงอย่างที่เรียกว่านิ้วปักกิ่งเมื่อก่อนก็ยังไม่เข้าใจว่านิ้วมันก็คือนิ้วอ่ะเขาบอกเฮ้ยไม่ใช่ถ้าเป็นนิ้วปักกิ่งเนี่ยนะคะคือเครื่องทรงองค์ครบอลังการเทียบเท่ากับขนไทยเลยอันนี้ที่เห็นนะคะที่ท่านอาจารย์ยศธราหลุดออกจากมันก็อินเทอร์เน็ตไม่เสถียรอาจารย์อินเทอร์เน็ตไม่ใช่หรือฝนค่ะใกล้ฝนตกแล้วฝนตกหนักละประมาณอาจารย์คะง่ายคือประเด็นเมื่อกี้ได้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะอาจารย์พูดถึงว่าคือเรื่องนิ้วก็เป็นการเรื่องการสอนคุณธรรมในบริบทวัฒนธรรมคือตัวสุริยะไม่เคยรู้เหมือนกันนะอาจารย์เกี่ยวกับบริบทจริงๆว่าอ๋อเรื่องนิ้วมันก็เป็นบทร้องถวายเจ้าอ๋อก็หนูก็นึกว่าร้องให้คนดูนะจ้าหนูก็ไม่ได้คิดว่าถวายเจ้าอะไรเมื่อก่อนก็เข้าใจแบบนี้ว่าร้องให้คนดูแต่เขาบอกว่าไปสังเกตดีสิว่านิ้วอ่ะในบทละครร้องเนี่ยที่เขาทำให้ที่เขาทำให้ดูเนี่ยแทบจะไม่มีคำหยาบเลยไม่ว่าคุณจะร้องเป็นภาษาจีนก็ต้องมีคำแปลหรือว่าร้องเป็นภาษาไทยเนี่ยก็จะต้องไม่มีคำหยาบลิเกก็เหมือนกันลิเกก็เหมือนกันคือแบบการแสดงมหรสพเนี่ยเพราะว่าพวกนี้อยู่ในศาสนสถานคนโบราณเนี่ยค่ะคือมองว่าเขาซึมซาบตรงนี้ได้เป็นภูมิปัญญาของผู้หลักผู้ใหญ่ในสมัยโบราณเป็นภูมิปัญญาเป็นกุศโลบายที่ว่าจะสอนคนที่มาชมการแสดงชมความสื่อบันเทิงเหล่านี้ค่ะอาจารย์ในนี้เป็นความรู้ใหม่จริงๆนะเพราะคือเราไม่ทราบบริบทจีนจริงๆแต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของแม้แต่และการละเล่นหรือการแสดงเนาะก็เป็นเรื่องของการสั่งสอนเป็นคนของโซเชียลไลซ์แบบinculturation เหมือนกันประมาณนั้นโอ้แสดงว่าก็ขอบคุณอาจารย์นะที่ว่าได้เปิดมุมมองว่านี่คือเป็นคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมที่ของจีนเหมือนกันที่มาอยู่บ้านเราเนาะอาจารย์ไอ้หนูพูดตามที่เข้าใจอาจารย์เนาะคือก็เคยเห็นในบ้านเราอย่างนั้นงานเขียนก็ยังไม่มีงานเขียนแนวนี้ก็ยังไม่มีเพราะว่างานเขียนส่วนใหญ่ท่านจะไปเขียนในเรื่องของอะไรฮะนิ้วเรื่องนี้คุณธรรมเรื่องนี้แต่ว่าไม่มีการย้ำว่ามันเป็นการสอดแทรกคุณธรรมโอ้อาจารย์ยศธราเข้ามาเลยค่ะเชิญค่ะประมาณนั้นหรือยังคะค่ะกำลังแอดมิดเข้ามารอแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวประเด็นเรื่องของวัฒนธรรมก็คงอาจจะได้เกิดเดี๋ยวให้อาจารย์ท่านยศธราท่านได้แชร์นิดนึงแล้วก็ถามเรื่องประเด็นเชิงลึกเนาะอาจารย์เพราะว่าอาจารย์สองท่านก็จะเป็นเชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมจีนกับวัฒนธรรมเขมรแล้วก็เผื่อจะได้มีมุมมองที่ส่งต่อสังคมนะอาจารย์ให้คนได้เข้าใจบริบทของคำว่าวัฒนธรรมจีนในพื้นแผ่นดินไทยในราชอาณาจักรไทยได้ดีขึ้นนะอาจารย์ขอโทษนะคะจังหวัดกำลังฝนตกหนักมากเลยเน็ตหลุดเข้าหลุดออกโอ้ตายแล้วค่ะเราก็คงจะอยู่ด้วยกันอีกสักประมาณสัก5 นาทีเนาะก็คงจะสิบนาทีค่ะได้ยินที่ท่านอาจารย์ได้พูดในเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยรู้สึกว่าแฮปปี้มากเลยค่ะท่านอาจารย์รู้สึกได้รับความรู้มากเลยว่าพวกของวัฒนธรรมที่อาจารย์กำลังนำเสนอเนี่ยเขารักษาอัตลักษณ์แม้แต่ว่าเขาจะไปในประเทศต่างๆแต่ว่าเขายังมีตัวเมนหลักที่เขายังรักษาเอาไว้อยู่แล้วทีเนี้ยจากการที่ยโสธราเนี่ยศึกษามาในบริบทของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกุยชาวเขมรเนี่ยนะคะเขาก็เวลาเขาอยู่ในบ้านเมืองเขาเนี่ยเขาก็รักษาอัตลักษณ์ของเขาไว้อยู่แต่มันก็พร้อมที่จะเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเขาจะไม่ได้เข้มข้นบางทีเขาอาจจะไปได้สามีฝรั่งอย่างนี้เนาะอาจารย์ไปอยู่บ้านเมืองอื่นหรือไปอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเขาก็จะกลุ่มกลืนไปกับแบบคนภาคกลางไปเลยโดยที่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นคนกลุ่มชนชาติไหนแต่พอเวลาสื่อสารกันเป็นภาษาเฉพาะอย่างเงี้ยก็จะรู้ว่าเออเธอเป็นชาวกูยนะเธอเป็นชาวเขมรนะที่สามารถสื่อสารภาษานั้นได้แต่โดยอัตลักษณ์จริงๆที่มันจะแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์อะไรบางอย่างบางทีตัวเนี้ยมันก็มองไม่เห็นเลยอ่ะท่านอาจารย์จริงเรามองไม่เห็นตรงนี้อันนี้ก็คือเป็นจุดเด่นของคนจีนที่ไปอยู่ประเทศไหนก็แล้วแต่เขาจะรักษาเอกลักษณ์บางตัวของเขาเอาไว้จริงๆรักษาเอกลักษณ์บางตัวเนี่ยต้องขออนุญาตว่าจะเป็นคนจีนในไทยมากขึ้นที่ชัดเจนเพราะว่าอย่างเคยถามอาจารย์สมชัยทางกลางทองพนิชก็ถามว่าไอ้ไหว้พระจันทร์เนี่ยตอนนี้มีกี่บ้านกี่บ้านอาจารย์สมชัยก็จะบอกว่าตอนนี้มีบ้านเฮียอยู่บ้านเดียวมีบ้านเฮียอยู่หลังเดียวที่ไหว้ก็เหมือนกันว่าตอนที่เราเด็กๆเนี่ยจำความได้ยังอยู่ในชุมชนจีนเนี่ยเทศกาลไหว้พระจันทร์เนี่ยจะมีทุกบ้านเนี่ยออกมาตั้งโต๊ะแล้วก็ประดับประดาด้วยไม้ไผ่ด้วยโคมไฟใช่ไหมคะพ
พอคนสูงอายุในรุ่นนั้นเนี่ยพอล้มหายไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีโต๊ะอย่างนี้คือประมาณอย่างที่บ้านเหมือนกันพออาม่าเสียปุ๊บไอ้เรื่องของการตั้งโต๊ะไหว้พระจันทร์เนี่ยก็จะไม่มีเราก็จะมีประเพณีหลักๆเนี่ยที่เรายังไม่กล้าที่จะทำก็คือเรื่องอย่างเทศกาลจีนเขาจะมีศาสตร์หลักๆนี่อยู่8ศาสตร์เทศกาล8หลักๆที่คือเรื่องของเทศกาลตรุษจีนก่อนตรุษจีนนี่จะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากคือจริงๆแล้วในมองว่าเทศกาลตรุษจีนที่ยังมีอยู่ทั่วโลกค่ะที่ยังเห็นอย่างชัดเจนเนี่ยที่ว่าคนจีนเขายังไม่ทิ้งว่าไปที่ไหนก็ต้องมีตรุษจีนกันใช่ไหมคะประเทศไหนก็ยังต้องมีคือจริงๆแล้วยอมรับว่าจีนเนี่ยเขาเป็นสังคมเกษตรกรรมแล้วก็มาบางบ้านก็ถามว่าทำไมจะต้องไหว้3อย่างทำไมจะต้องไหว้5อย่างคือถ้าพูดมุมมองของคนที่เรียนเศรษฐศาสตร์มาก็จะบอกว่าไอ้การไหว้เจ้าตรุษจีนเนี่ยมันเป็นการวัด KPI ของแต่ละครอบครัวเพราะว่าปีนี้เธอวัดเธอทำผลผลิตได้เท่าไหร่ฉันทำได้ฉันก็ไหว้ได้3อย่างถ้าปีหน้าผลผลิตฉันดีฉันก็ไหว้5อย่างซึ่งมันเป็นตัวชี้วัดที่แบบเป็นการกระตุ้นน่ะให้คนทำ KPI ตรงนี้ขึ้นมามากกว่าในส่วนตัวที่มองอย่างคำๆนะฮะแล้วพอว่าคนจีนเมื่อไปอยู่ประเทศต่างประเทศเนี่ยย้ายถิ่นเป็นประเทศต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องมีตรุษจีนการเฉลิมฉลองในช่วงปีใหม่ของเขาซึ่งจริงๆถ้าเรามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันตรุษจีนเนี่ยมันไม่ใช่วันที่ว่าเด็กๆรับซองแดงซองอั่งเปาในวันขึ้นปีใหม่แต่จุดสำคัญวันตรุษจีนเนี่ยคือเป็นคืนสุดท้ายของสิ้นปีที่ว่าทุกคนในครอบครัวจะต้องมากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะความหน้าความตากันแล้วพูดคุยกันคือลูกหลานจะอยู่จังหวัดไหนไกลแค่ไหนเนี่ยก็ต้องมาเจอกันทุกวันนี้ประเทศจีนก็ยังรักษาตระกูลนี้ไว้อยู่ประมาณว่าวันนี้ลูกทำงานอยู่เซี่ยงไฮ้แต่จะกลับไปที่เมืองกุ้ยโจลูกจะพยายามจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วรถไฟให้ได้เพื่อจะกลับไปที่บ้านความน่ารักของในสังคมจีนก็คือว่าแม้กระทั่งบริษัทบางแห่งเนี่ยถึงกับว่าการตั๋วรถไฟให้พนักงานเขาเนี่ยได้กลับบ้านไปเฉลิมฉลองตรุษจีนที่บ้านการเฉลิมฉลองเขาไม่เหมือนบ้านเราว่าหยุดยาว 2-3 วันฉลองเสร็จแล้วก็กลับเขาฉลองหยุดกันเป็นอาทิตย์7วันกันขึ้นไปนะคะแต่พอในช่วงของกระแสโควิดเนี่ยที่ล็อกดาวน์เพราะว่าเราเห็นว่าโควิดเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเป็นช่วงก่อนตรุษจีนเนี่ยถึงกับล็อกเลยล็อกคือคุณไม่ต้องเข้าบ้านเขาก็ใช้ทางออนไลน์กันเยี่ยมญาติเอาอีกเทศกาลหนึ่งคืออะไรคะเชงเม้งก็คือความกตัญญูใช่ไหมที่จะต้องไปไหว้บรรพบุรุษที่สุสานใช่ไหมคะคนจีนเขาก็มีตรงนี้ก็คล้ายๆกับคนไทยที่ว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ใช่ไหมคะที่เราจะต้องไปไหว้ผู้ใหญ่เขามองว่ามันเป็นประเพณีของคนเอเชียความกตัญญูของเรากับผู้หลักผู้ใหญ่แม้กระทั่งล้มหายตายจากไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีความเชื่อว่าท่านก็ยังมีชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่แต่เพียงจริงแต่ว่าท่านอยู่อีกภพภูมินึงก็ต่างโอเคค่ะอาจารย์เป็นสิ่งที่แบบโอ้อาจารย์เทียบเคียงให้กับจีนกับเราได้อย่างชัดเจนเนาะอาจารย์เป็นความรู้ใหม่ที่เราพอได้ยินได้ฟังว่าโอ้เป็นอย่างนี้อาจารย์คะประมาณหรืออีก4นาทีที่เหลือเนี่ยท่านอาจารย์อยากจะนำเสนอมุมมองอะไรหรือแนวคิดอะไรในฐานะที่อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษาให้กับคนไทยที่ควรที่จะได้ฟังหรือควรทำความเข้าใจในมิติอื่นๆที่มันเป็นประโยชน์ต่อมุมมองของคนไทยที่มองจีนนะคะอาจารย์ประมาณนั้นต้องขออนุญาตว่าก็ไม่ได้เชี่ยวชาญด้านจีนมากแต่ว่าเป็นโอกาสที่ได้รับจากท่านผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านนะคะอย่างท่านอาจารย์ก็มองว่าในเรื่องของด้านจีนตรงนี้คืออย่างท่านอาจารย์เขียนบอกว่าเราจะต้องแยกให้ออกระหว่างจีนศึกษากับจีนวิทยาเนี่ยคืออะไรส่วนท่านอาจารย์สุภาจันทวานิชเนี่ยก็จะพูดในเรื่องของว่าความเป็นมนุษย์นักมนุษย์นักสังคมวิทยาเนี่ยเราจะต้องมีความเข้าใจเขาแล้วก็ทำไมก็ถึงเป็นแบบนี้เราจะไม่ไปกล่าวหาเขาอย่างเดียวอย่างกรณีที่บอกว่าพอพูดถึงคนจีนในสังคมไทยเนี่ยคนไทยหลายๆคนก็จะดูข่าวตามกระแสเป็นลบเขาไม่ดีอย่างนู้นเขาไม่ดีอย่างนี้เขามากอบโกยผลประโยชน์แต่พอคำพูดหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าของแบบนี้มันตกมือข้างเดียวไม่ดังจะจัดการในใครก่อนจัดการในคนไทยก่อนนี่แหละทำไมถึงยอมเป็นนอมินีให้เขารู้ว่าเขาจะมากอบโกยผลประโยชน์ในบ้านเราทำไมถึงยอมทำไมไม่รักษาผลประโยชน์อันนี้ซึ่งมองว่าเดี๋ยวเจ๋งกรณีปลูกกล้วยที่ลาวที่ชาวจีนซื้อพื้นที่ของลาวแล้วปลูกกล้วยหอมแล้วก็ส่งไปประเทศลาวใช่ไหมคะเขาบอกว่าเขาปลูกกล้วยผิดไหมปลูกกล้วยไม่ผิดแต่ผิดที่อะไรคะเขาไม่เตือนเขาว่าทำไมเขาใช้สารเคมีเขาสารเคมีปุ๊บมันก็ลงกระทบกับสิ่งแวดล้อมอย่างเรื่องล้งผลไม้ถามว่าคนจีนผิดไหมที่แบบมาตะเวนเข้าไปที่ล้งผลไม้ไทยซื้อทุเรียนซื้อเงาะเข้าไปซื้อของชาวสวนอันนี้ส่วนนึงเราต้องโทษใครคะ
พวกที่ว่าทำไมเราถึงยอมให้เขามาทำล้มในบ้านเราสองคือพ่อค้าคนกลางทำไมคุณมีกดราคาชาวสวนขนาดที่คนจีนเขาไม่กดราคาแต่เมื่อถ้าพูดถึงหลักเศรษฐศาสตร์มันไม่มีอะไรฟรีในโลกอ่ะวันนี้เขาได้เสร็จแล้วเขาก็เอาสินค้าตรงนี้ส่งไปประเทศจีนเขาแล้ววันนึงที่เขาบอกว่าเขาเริ่มผลิตได้นะยางพารานะผลิตได้แล้วนะทุเรียนนะเขาก็อาจจะไม่ซื้อสินค้าจากเราไปจริงๆผลไม้ไทยเนี่ยเป็นอะไรที่มีความต้องการในประเทศจีนมากเขาบอกว่าต่อให้ปลูกในประเทศจีนแล้วนะคะรสชาติความหอมของมะพร้าวความอร่อยของทุเรียนความอร่อยของมังคุดเนี่ยมันก็ยังไม่เท่ากับผลผลิตที่มันเกิดในประเทศไทยเขาก็มองว่าผลไม้ไทยมันสู้ไม่ได้อย่างกรณีเรื่องข้าวจีนเขามีอย่างล่าสุดเรียนนักวิทยาศาสตร์ด้านข้าวคุณเสียชีวิตไปนะคะคือท่านก็พยายามปลูกข้าวทุกสายพันธุ์ท่านปลูกข้าวสายพันธุ์นึงค่ะใกล้เคียงกับข้าวหอมมะลิแต่สิ่งที่ท่านยังทำไม่ได้คือว่าข้าวพันธุ์นั้นนะคะคือกินแล้วรสชาติเนี่ยเหมือนข้าวหอมมะลิไทยเลยความเหนียวหนึบความนุ่มแต่สิ่งที่ไม่ได้คือกลิ่นที่ว่าเวลาตอนหุงใหม่ๆเนี่ยมันไม่หอมเท่ากับข้าวหอมมะลิไทยและกัมพูชาเองก็พยายามตีไอ้ข้าวหอมมะลิเนี่ยเข้าไปในจีนเหมือนกันแต่คนจีนเขาบอกว่าสุดท้ายนะข้าวกัมพูชาที่เป็นสายพันธุ์หอมมะลิกับสายพันธุ์หอมมะลิของไทยของเวียดนามเอา3สายพันธุ์เนี้ยมารวมกันเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ความหอมตอนที่หุงสุกใหม่ๆเนี่ยมันก็ไม่เท่ากับของคนไทยอันนี้คือแปลกมากเขาบอกน่าจะเป็นเรื่องของสภาพภูมิอากาศจริงๆคือถ้าในนักสังคมวิทยาเขาบอกว่าความใจกว้างการเปิดใจการยอมรับของคนจีนคือยอมรับในข้อเสียของเขาเพราะเขาปรับปรุงให้ดีขึ้นได้แล้วเราก็เรียนรู้กันและกันเรียนรู้โนฮาของเขามาปรับปรุงพัฒนาเราขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์คะตอนนี้เรามีเวลาเลยอีก1นาทีระบบจะปิดค่ะอาจารย์ขอบคุณท่านอาจารย์มากๆเลยที่ทําให้เราได้มองเห็นว่าการจะมองอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นมิติสังคมวัฒนธรรมก็ควรมองตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําค่ะเพื่อเราจะมองเพียงแค่ผลกระทบอย่างเดียวที่เรารับไม่ได้ก็ต้องมองตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำซึ่งทำให้คนเราจะได้มองความเป็นวัฒนธรรมจีนหรือมองความเป็นคนจีนในมิติที่บวกขึ้นในสิ่งที่เรียกว่าต้องดำรงความเป็นธรรมให้กับเขาด้วยไม่ใช่เราจะมาบีบฝั่งเราฝั่งเดียวประมาณนั้นขอบคุณอาจารย์ขอบคุณอาจารย์ที่ให้โลกทัศน์ค่ะสำหรับคนจีนวัฒนธรรมจีนในไทยหรือคนจีนในราชอาณาจักรไทยได้กว้างขึ้นหนูเองก็ได้ความรู้จักอาจารย์เยอะมากเลยค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณมากๆเลยเราก็เห็น